วัสดีหลานเอ้ยยายเข้มมนทนเองเป็นยายที่สวยที่สุดใน3โลกเลยนะจ๊ะวันนี้นะยายเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์ได้ข่าวว่าที่เนี่ยแห้งแล้งมากๆยายก็เลยพาหนุ่มๆสาวๆเขามาช่วยแห่นางแมวผู้ไปขอฝนขอน้ำขอท่าให้ชาวบ้านกันมาดูแล้วไหนแมวไหนแมวหาโอ้ทำไมเป็นแมวแบบนี้ไม่เป็นไรแมวญี่ปุ่นก็ใช้ได้เอ้าพวกเราไปแห่นางแมวกันเร็วเอ้าสองสามโอ้ยเขาล่าสมัยแล้วพี่ยังก่อนเจ้าเป็นไผผมเป็นเกษตรกรอยู่บ้านนี้แหละครับอยู่นี่เขามีน้ำกินน้ำใช้น้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีแล้วใครบอกสุรินทร์แห้งแล้งอุ้ยไม่มีเดี๋ยวจะพาไปดูเออจริงเหรอไปโอ้ยเดี๋ยวกันไอ้พวกนี้มาทำไมกันเขาแห้งแล้งที่ไหนแล้วเขาอุดมสมบูรณ์กลับบ้านไปเลยไอ้พวกนี้มันตั๋วยายมันบอกว่าที่นี่แห้งแล้งยายโดนหลอกแล้วจะพายายไปดูด้วยได้ไหมไปเลยยายช้าหลานโอ๊ยยายโดนไม่ทันโอ้ยยายเหนื่อยพักแป๊บเดียวได้ครับเมื่อก่อนนะยายคิดว่าที่นี่แห้งแล้งแต่ตอนนี้มันผิดคาดเลยนะเมื่อก่อนนะครับยายมันแล้งบางพื้นที่นะครับมันจะดินแตกแหกระแหงภัยธรรมชาติมันมีหลายอย่างจากมนุษย์เองบ้างจากตัวเราเองบ้างแล้วก็ปัญหาฝนฟ้าอากาศด้วยโชคดีครับที่ผมได้ไปเจอกรมน.มีโอกาสได้เข้าไปอบรมปราชญ์ชาวบ้านไทยใจรักแผ่นดินของกรมน.ส่วนกลางเขาพอกลับมาปุ๊บมีแรงบันดาลใจก็เลยมาปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนแล้วก็ได้คำแนะนำดีๆจากชุมชนจากผู้นำหลายๆที่ปัญหาของภัยแล้งมันหลายผมก็มีโอกาสได้ไปนั่งคุยกับกรมน.แล้วก็หลายๆภาคส่วนว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงถ้าไม่มีน้ำทีนี้เห็นท่อเนี่ยเดินเต๊ะไปหมดเลยมันก็กินข้าวไฟตายเลยสิหลานไม่ได้กินยายแดดออกน้ำแตกเลยยายแดดออกแล้วน้ำมันแตกยังไงหลานโอ้ยโซลาเซลล์พลังสุริยเทพเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโซลาเซลล์ที่ยายเห็นเป็นแผงๆใช่ไหมใช่ครับมาดูดน้ำบาดาลมาใช้ในครัวเรือนบ้านผมสมาชิกผมทั้งหมด7จุดแล้วก็พี่น้องชุมชนของเราได้ใช้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องเสียได้ยังไงก็ต้องซื้อต้องหามาหมดเลยไม่ต้องย้ายเราได้รับสนับสนุนจากกรมน.มาสนับสนุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรเราแล้วพอน้ำแตกปิดออกมาเอาน้ำไปพ่นตรงไหนบ้างลูกเอ้ยใช้ให้วัวกินใช้เลี้ยงปลาใช้รถผักใช้รถหมากข้าวกล้วยไผ่มะละกอปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเหลือก็แบ่งปันแจกจ่ายหรือเอาไปขายทั้งหมดนี้ยายต้องขอบคุณกรมน.ในการจัดระบบพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ให้องค์ความรู้เราเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้หรือเกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต่อยอดสืบสานตามรอยพ่อแถมอีกพี่น้องสมาชิกของเราทั้ง7จุดแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็ได้ใช้อุปโภคบริโภคด้วยแล้วเขาทำอย่างนี้อย่างเดียวเหรอยายแค่นี้มันจิ๊บจิ๊บเหรอตอนนี้เนี่ยท่านผู้ว่ากับท่านรองกำลังทำโครงการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดสุรินทร์แล้วยายลองไปคุยกับท่านผู้ว่าและท่านรองดูสิโอเคท่านอยู่ตรงไหนตรงนี้ครับใกล้ๆนี่เองยายจะได้เจอผู้ชายไปเลยยายท่านอยู่ตรงนี้เองท่านผู้ว่ากับท่านรองน่าจะดีดียายอยากเจอผู้ชายตรงนี้มีคนหน้าตาดีอยู่จะต้องเป็นพันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์อย่างแน่นอนตอนนี้ยายนะเจอแล้วนะผู้ชายที่หล่อที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นั่นเองสวัสดีครับท่านสวัสดีครับโอ้โหที่เนี่ยมีแนวคิดในการบริหารจัดการน้ำดีเลิศประเสริฐสีมากเลยครับท่านเริ่มต้นหลักคิดยังไงครับท่านสืบเนื่องจากปีที่ห้วยเสนงแห้งนะฮะก็เป็นข่าวไว้ทั่วประเทศท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงพื้นที่นะฮะทั้งให้นโยบายเรื่องแหล่งน้ำเนี่ยคือมันไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มันต้องทำหลากหลายรูปแบบผสมผสานกันวิธีที่เรามักคุ้นชินกันก็คือว่าสร้างแหล่งน้ำใหม่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเขาเรียกขุดต่างตอบแทนทำไงเราจะพัฒนาอ่างที่มันมีอยู่ให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแรกคือทำไงให้มันจุมากขึ้นแต่เนื่องจากถ้าจะรองบประมาณของทางราชการเนี่ยน่าจะไม่ทันในระเบียบแบบอยู่ดีๆจะขุดเอาไปใช้ไม่ได้คือดินเนี่ย
ถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการผมก็เลยคุยกับทางชลประทานทางท่านในอำเภอทางท่านรองผอ.รมน.ฝ่ายทหารเนี่ยเขาก็เลยออกระเบียบมาเพื่อแก้ปัญหาว่าตอนนี้ไม่มีงบเนี่ยทำไงจะสามารถขุดลอกได้เราก็ใช้ดินเนี่ยต่างตอบแทนให้เข้าไปเป็นค่าเขามาขุดทางระเบียบของทางราชการทางชลประทานเขาคำนวณไว้แล้วว่าปริมาณงานที่มันได้เนี่ยกับมูลค่าดินที่เอาของหลวงไปเนี่ยต้องได้ระดับกันอันนี้เราก็มีกรรมการลงมาดูแล้วก็มีกรรมการพิจารณากองอีกชั้นนึงก่อนที่ผมจะอนุมัติอ่างที่ท่านเห็นนี่คืออ่างสุวรรณภาเป็นแหล่งผลิตน้ำให้กับเทศบาลกลางแอนของอำเภอประสาทตอนผมมาเนี่ยน้ำไม่เข้าอ่างเลยตอนนี้เราก็เป็นไล่ตั้งแต่ทางน้ำลงนะฮะไปเปิดทางคือให้พี่น้องประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างถมดินเนี่ยเอาเครื่องจักรมาเอารถมาเอาดินไปโดยชลประทานจะเป็นคนสำรวจออกแบบเป็นล็อกๆให้มันก็จะวินวินด้วยกันทั้งชาวบ้านเองที่อยากถมที่ก็ได้ถมที่พี่น้องที่ประกอบอาชีพรับจ้างถมที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขับแบ็คโฮขับรถบรรทุกดินเนี่ยก็ได้มีงานทำถ้าทำจบเนี่ยหลวงจะประหยัดเงินได้ประมาณ15ล้านจะเก็บน้ำเพิ่มขึ้นได้ประมาณเกือบ 500,000 คิวแล้วทั้งจังหวัดเราไม่ได้ทำที่นี่ที่เดียวของจังหวัดสุรินทร์เราทำทั้งหมดเนี่ย147โครงการถ้าทำได้ทั้งหมดเนี่ยเราประมาณการจะประหยัดงบประมาณหลวงได้ตั้ง145ล้าน2ถ้าทำอย่างนี้ได้เต็มพื้นที่เนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนก็มีความสุขท่านผู้ว่าลงมาทำเองทั้งหมดเลยเหรอหรือว่ามีผู้ช่วยมือขวาไหมครับต้องยกความดีความชอบให้ท่านรองผอ.รมน.นะครับฝ่ายทหารของจังหวัดสุรินทร์นะฮะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ว่าไปเดินชมดีกว่าว่าตอนนี้เขาขุดกันถึงไหนบ้างแล้วนะฮะนอกจากจะล่าตาหล่อเราแล้วท่านผู้ว่ายังใจดีดีให้กับชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์อีกด้วยตบมือท่านรองเข้ามามีบทบาทในการดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดสุรินทร์ได้ยังไงเอ่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในนามผอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ได้มอบหมายให้ผมเนี่ยเข้ามาดูในเรื่องของแผนน้ำของสุรินทร์หัวใจสำคัญเลยท่านรองของการบริหารจัดการน้ำคืออะไรเอ่ยสุรินทร์ไม่ได้ขาดแคลนน้ำประเด็นเราคือไม่สามารถกักเก็บและกระจายเมื่อไม่กักเก็บไม่กระจายมันก็เกิดปัญหาในสภาวะช่วงที่มีน้ำเยอะๆนะครับก็เกิดน้ำท่วมอีกหัวใจมันอยู่ตรงนี้คือต้องกักเก็บและกระจายให้ได้ตอนนี้เรามาคิดทั้งระบบมันก็จะทำให้การตอบโจทย์เรื่องนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราก็มาดูเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งมีเรื่องของงานน้ำใน6ด้านก็จะมีเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคความมั่นคงทางน้ำน้ำท่วมน้ำแล้งคุณภาพน้ำจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมีน้ำฝนและน้ำท่าเนี่ยที่ผ่านเข้ามาในจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 2,500 ล้านลูกแต่เราสามารถกักเก็บได้เพียงประมาณ600ล้านดังนั้นเราจึงตั้งทีมมาคิดเรื่องของแผนน้ำปัจจุบันเราผ่านขั้นตอนประชาพิจารณ์น้ำของแผนน้ำทั้ง6ด้านได้ประมาณเกือบ900โครงการเราก็ยังเก็บน้ำได้เพียง200ล้านลูกบาศก์เมตรยังขาดอีก300ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าเราเก็บในพื้นที่เกษตรกรเลยเนี่ยมันก็จะสามารถตอบโจทย์เรื่องการกักเก็บและการกระจายไปในตัวในขณะเดียวกันก็ยังแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อีกแล้วการบริหารจัดการน้ำแบบนี้มันจะยั่งยืนได้ขนาดไหนเอ่ยขึ้นอยู่กับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้วยอันนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับแล้วนำไปสู่ความยั่งยืนเมื่อเรากักเก็บและกระจายได้ในทุกพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เกษตรกรก็ต้องขับเคลื่อนขยายผลในพื้นที่ตัวเองต่อนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้ท่านลองไปทำงานร่วมกับชาวบ้านเนี่ยจะต้องมีวิธีการยังไงบ้างให้ชาวบ้านร่วมมือด้วยท่านรองแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่กับเขานะครับนำไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมมันก็จะเกิดความร่วมมือทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนภาคประชาชนในพื้นที่กอรมน.จังหวัดสุรินทร์ดูแลเรื่องน้ำอย่างเดียวหรือเปล่าครับท่านรองหรือว่าทำอย่างอื่นด้วยนอกจากเรื่องน้ำก็มีหลายเรื่องนะโควิดที่ผ่านมาเห็นภาพเลยว่ามันมีผลกระทบด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ทางจังหวัดก็สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากบทบาทภารกิจหน้าที่แล้วเนี่ยเราก็จะตอบโจทย์กรมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสสำหรับคนสุรินทร์นะจ๊ะใครที่มีปัญหามากมายก่ายกองมาสอบถามท่านรองได้เลยโดยตรงวันนี้ขอบคุณท่านรองอย่างสูงนะจ๊ะขอบคุณครับตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้งเลยเพราะว่ากอรมน.จังหวัดสุรินทร์เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านให้มีน้ำกินน้ำใช้ที่นี่กำลังมีโครงการการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดเลยนะไม่ธรรมดาเชียวนะแต่ที่สำคัญเนี่ยยายได้ผู้บ่าวกลับบ้านอีกด้วยตอนนี้นวดเข้าไปลูกนวดเข้าไปเอ้ยไปไปอุ้ยยายได้ผู้บ่าว